ช่วงบอกรักแม่ด้วยแบรนด์ข้อที่ฮ่องกงนะไม่ได้ข้อที่ประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บท้องแล้วก็เข้าไปรอคิวที่โรงพยาบาล10กว่าชั่วโมงกว่าจะคลอดเขาออกมาโอ้รู้สึกว่าทำไมทรมานขนาดนี้เธอคนนี้ที่ใจฉันหาเธอคนนี้ที่มากับฝันข้อเสียแล้วฟื้นขึ้นมาดูสิโอ้ยเห็นหน้าลูกเรารู้สึกว่าโอ้ที่เหนื่อยมาเนี่ยก็แฮปปี้นะตั้งแต่เด็กๆเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยกับเหมือนกับว่าทุกอย่างในชีวิตเราจะต้องมีระเบียบกับเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการดูแลตัวเองแล้วก็พอเลิกเรียนเนี่ยเราก็ปกติเราจะทำงานเยอะพอวันไหนที่เรามีเวลาว่างก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนคุณแม่เขาก็จะบอกว่าโอเคไปเที่ยวได้แต่หกโมงต้องถึงบ้านเสร็จก็กลับถึงบ้านประมาณแบบเกือบทุ่มหนึ่งคุณแม่เขาก็โกรธไม่ให้เข้าบ้านก็แบบให้ยืนอยู่หน้าบ้านเพราะว่าคุณแบบกลับบ้านช้าบอกให้กลับ6โมงกับทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ยืนอยู่หน้าบ้านไม่ต้องเข้ามาเหมือนกับฝึกเราตอนเด็กๆให้เรารู้จักคำว่าวินัยนี่ลูกเราต้องเลี้ยงเขาเป็นคนดีแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีกำลังใจแล้วก็ยังไงก็ต้องสู้ไปให้มีคนนับร้อยพันคือคุณแม่เขาไม่ได้เป็นคุณแม่อย่างเดียวคุณแม่เขาเป็นคุณแม่ด้วยเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็คือเหมือนเป็นเพื่อนสาวเมากันด้วยที่ฉันต้องการคือเธอสำหรับวันแม่ปีนี้นะคะแดนน่าก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะคะลูกก็จะดูแลตัวเองแบบนี้แล้วก็จะดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณแม่ก็ต้องเป็นซุปเปอร์มัมแบบนี้ไปตลอดไปค่ะแล้วก็จะบอกว่ารักคุณแม่นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเธอเท่านั้นที่เป็นเหมือนฝันเธอเท่านั้นที่ใจสหายขอให้วันไม่ลาหยุดไว้ฉันไม่ต้อง